พี่ออสสวัสดีครับทีมไม่ดีล่ะดูไอชีทุกวันชอบประชันนะเนี่ยบ่แล้วติบ่แล้วติมาขึ้นนี่บ่ได้คุยกันติฮะบ่เคยคุยกันติเกิด25เหมือนกันละเลยครับผมได้ยินแม่ข้าพูดว่าท่านคือบอกป้าเอาผมไม่ได้บอกด้วยล่ะบางชีผมไม่ได้บอกด้วยล่ะครับผมผมไม่เคยบอกนะแอดมีคนซื้อเสื้อให้เบิ่งๆว่าใส่เอาติครับเอาไปใส่กันลุงสวัสดีครับเฮ็ดหยังครับคือว่าให้มึงเอาเดี๋ยวพูดได้ว่าเมียดิพูดได้ว่าพูดได้ว่าลุงใส่ลายผมอีกแล้วเฮ็ดยังไงบ่ทําไปเรื่อยฮะทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยโอ้เห็นว่าวันนี้ทําอะไรอะไรหนวดเบดีซื้อที่ไหนหมวกเบดีซื้อที่ไหนซื้อที่นี่ซื้อที่นี่นะครับผมโอเคนะรู้เรื่องนะอย่าคุยกันบ่อยได้ไหมครับผมอิจฉาชอบจูจีชอบจูจีกันเหลือเกินโอ้ตายแล้วพวกเจ้ากันเลยไอชิดปากแปรฮะใช่เบานิดลดวอลลุ่มลงอีกเสียงเข้ากล้องนะโอ้ขอโทษทีครับอย่าเลื่อยมาเองเลยใหญ่ไหมพี่ซื้อเลขค่ะ509ไปอิจฉาเขาอีกครับผมอิจฉาครับผมเป็นแบบแอดชิดก็ดีนะพูดอะไรก็ไม่ได้ก็ได้ไม่เครียดดิครับเบาแล้วแล้วครับเบาแล้วครับเบาแล้วครับตีข้างหน้าดิเห็นเปล่าทำเหมือนกับสุบาทขึ้นมาเห็นตัวจริงเนาะคือสีบอลถือข้อกันดีเข้าชิดครับผมสิถือข้ออยู่ครับชิดออกหางเมียหลวงเลยเสียงดังมาทันมาถามลุงว่าไปถามเรื่องที่ดินเอามันถุงเล็กก็ได้ข้างในก็ปูกระเบื้องไปแล้วย้ายมันปูไปแค่นี้พอเขาแค่เสมอใช่ได้ประหยัดเยอะเลยนี่แค่นี้เองมั้งยังไงครับพอดีไม่ต้องมาถามกูพอดีครับเฮ็ดตีลุงบาดเจ็บเฮ็ดไฟบ่ล่ะถามแน่ก็บ่ได้เว้ยนี่คืออยู่โอ้กูเห็นมึงไม่สบายกูก็ได้ใช่มึงนี่ห้าเศร้าแล้วเศร้าแล้วเออสาวสาวครับเศร้าแล้วเลยเออสาวกับเศร้าแล้วเป็นน้องสะพายครับเป็นน้องสะพายคือน้องสะพายรับมาอีกทีนึงพอดีวันนั้นเป็นไลฟ์สดก็เลยโอนผ่านให้น้องสะพายแล้วก็น้องสะพายก็กดตังค์ให้ผมจากใครนะครับน้องสะพายครับจากน้องสะพายน้องสะพายชาญชัยคนรวยนะครับครับพอดีเห็นถ่ายทอดสดเขาไม่รู้เบอร์บัญชีผมไงก็เลยเขาโอนมาให้น้องสะพายน้องสะพายก็ให้ผมต่ออีกทีอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุนะครับแล้วก็มีแมสเอฟทีคุณแม่นะให้ครับแมสอีกแล้วเหรอครับแมสอีกแล้วเอามาไม่ให้แจกคนแถวนี้มาช่วยแจกหน่อยขอเลยน้องขอเลยอันนี้ครับช่วยไปแจกหน่อยช่วยแจกหน่อยก็ใครอยู่ก็ช่วยแจกอ่ะวางไว้ตรงนั้นก็ได้ครับตัวนี้วางไปมันก็หายมันจะเอาไปหมดก็แล้วแต่คนใช้คนเอาที่ไหนขอบคุณนะครับเผื่อมีงานจะได้ออกมาเจอเองด้วยโอ้ยใส่สองอันโอ้ใส่จมูกกับจมูกเนี่ยใช่ใส่ที่ขาวไม่ใส่ที่ดำป้องกันดีเนี่ยที่ดำมันไม่เปื้อนนะเอ้าพี่เม็ดพี่เน่งใส่ไว้ไงเนี่ยเวลาเราเข้าสิพี่เน่งเม็ดเออเวลาเก็บไว้หน่อยเออจังหวะมันไม่ได้ก็ต้องจังหวะก็เอาใส่กระเป๋าไว้อันนั้นห้องข้างก็ไม่ขุนแล้วไงแสนนึงขุนเยอะเลยต้องสองอันเยอะใช่ตอนนี้ผมก็สองขึ้นกันแล้วว่างั้นหน้านี้ก็ฝุ่นฝุ่นหลายครับลุงล่มกับแห้งพร้อมหมู่บ้านในฝุ่นครับแล้วนะครับนะคุณพี่เรียกว่าช่วยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยทุกคนก็แต่นนะครับทุกคนก็แต่นพี่อ๋อพี่ดีครับฝากเรื่องเข้าอีกเลยยืมเข้ามาเรื่องการอะไรเนี่ยจะ400,000นี่ยังฝากช่องพี่เราพูดเสียนช่วยไม่ได้ฝากกายของลุงไม่ต้องฝากก็ได้ครับเห็นยุ่งมาว่าสวัสดีครับก็เลยบอกอย่าลืมช่องลุงพลประแตนไปนี่ครับพวกก็จะพูดก่อนเ
ข่าหรือเปล่าพี่น้องพี่น้องคงไปเกี่ยงเนี้ยวันนี้กินแล้วครับลุงกินไปเขาย่างเขากำลังจิบเจียงหน่อไม้อยู่ครับเนี่ยเขาเศร้าถ้าได้กินเขาเที่ยงถ้าได้กินจิบเจียงหน่อไม้นะครับลุงกินเขาแรกทีเดียวเลยครับรวบยอดเฮ้ยแรกทีเดียวรวบเลยกินแล้วก็นอนกินเลยครับกินแล้วสมานเทศครับดิอันไหนสมานเทศเหรอครับเหรอครับครับพร้อมกันครับบริษัทคนละแล้วตัวมึงว่าจะมีร้านหนึ่งเอาแต่อยู่น้ำเนื้อเห็นมากระเดยเฝ้าไล่กันไล่บริษัทไล่พูดนะพูดเป็นไรไออันนี้น้องใช่ไหมครับน้องสะพ้ายครับพอดีคล้ายๆแบบน้องสะพ้ายรู้จักเพื่อนอีกคนนึงแต่วันนั้นผมไลฟ์สดเขาจำผมได้เขาก็เลยโอนมาให้กับน้องสะพ้ายแล้วน้องสะพ้ายก็ให้เราต่อตรงนั้นเลยนี่นะเขาเรียกจำได้เนาะครับก็จำได้ครับเขาเป็นคนที่หลงที่ลืมเลยขับรถไปเบียดรถใหญ่เลยส้นเลยเนาะส้นเลยเนาะส้นเลยดีแล้วมันไม่ชนของเราเขาจริงๆก็ต้องเข้าตรงนี้เจ้าไหนก่อนจะเอานี่ก่อนเอาตรงนี้นะซ้ายเอ็นให้ป่ะนะจะเอานี่ก่อนให้ขึ้นต่อก่อนหรือจะไปเอานู่นก่อนเราก็ไปทำนู่นแล้วกินข้าวยังอ่ะเอาแดดเปรี้ยงเลยบ่กินข้าวแล้วก็นอนเว้นก่อนไปเจอหน้าพี่ถึงมาที่นี่กูจะไปจับกันได้ไหมจะยกขึ้นหรือเทปูนก็ซื้อสับปูนบอปูนเลยโอ้เทปูนเพิ่มเทปมองใหม่เลยโอ้เทปมองใหม่คือเทปูนมันยิ่งเสร็จปุ๊บก็จะเอาฐานฐานพระพรหมกับฐานนั่งมาที่ไหนตั้งไปตั้งเทปูนโอ้เทปูนนี่แหละก่อมันต่างระดับมากเราทานไม่ใช่ว่ามีคนเขาจะเอาพระหยกมาหน้าตัก39นิ้วโอ้ยไงเมตรกว่าเพราะวางแล้วมันจะเคลื่อนไม่ได้ครับแต่วันนี้เป็นพ่อรอเก้าก่อนสมเด็จพ่อรอเก้าตั้งใจนะเอาสมเด็จวัดละข้างไม่เพิ่นโอ้ครับผมบัตรคุ้มกับตัวเด็กยิบมากอันนี้มาจากไสครับผมมาจากกรุงเทพครับแต่ว่าบ้านผมอยู่แถวนี้ล่ะอ๋อบ้านแถวนี้เป็นผู้ไทยคือดีวะอันนี้เนี่ยพ่อสมัยพ่อผมปราบพ่อมณิชเพื่อนเล็กเน็บซื้อกระเป๋าคู่จินดีเฮ้ยได้หนุ่มนะครับคู่จินดีทุกคนเรียนขึ้นยังใหม่อยู่เหรอเรียนใหม่อยู่ครับแต่ว่าเพื่อนใส่กอกไงตามพื้นที่เลยบ่ท่านอีโดนเรียกปี40นี่ล่ะเพราะว่าเรียนใหม่แมนอันนี้จังเก่าเนี่ย900ปีก็นักพ่อครับมันเคยใส่ถ้านักกับไหว้ผมไงเลยฝากไว้ก็ได้ด้วยเต็มอันนี้พันสองร้อยปีพะโลดใส่กับพะโลดมีก้อยไหมครับก้อยก้อยมีไหมพะโลดลำพูนก้อยอันนี้ก็มาปีครับเป็นจ่าภาคีที่อายุมากที่สุดนี่ภาคีนะครับภาคอะไรนั่นที่ข้างล่างอันนี้หลวงปู่ทวดครับ05อันนี้พระร่วงหลังลังปืนประมาณ900ปีเนาะสมัยผอมเหลืองอำนาจสวัสดีครับพบกับยอดเอมานะครับตอนนี้เรามาเจอกับคุณท่านเสียงท่านนั่งก่อนครับผมนั่งก่อนครับผมเป็นจากภาคีครับจะมีหลวงปู่ทวดมีใครอยากลองไหมพระร่วงลังปืนโอ้แต่ให้ต้องคุณต้องใส่นะผมไม่ยืนลูกผมยังเล็กอยู่ครับแล้วผมไม่ค่อยถือศีลห้าแล้วนะครับโอ้เหมือนกันเหมือนกันห้อยพระแต่ว่าก็คนไหนถือศีลห้าอยู่คนไหนถือศีลห้าถึงจะได้กล้าพิสูจน์ได้แต่ว่าผมไม่ลองมาแทนพารอดแต่ผมคิดไม่อ่านแล้วครับผมบอกแล้วเนาะอันนี้ขอบอกทุ่มเป็นลูกตาหน่อยครับอันนี้ผมขอทุ่มเป็นลูกตาหน่อยครับห้าเป็นจ่าห้าองค์ใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นจ่าแต่พระไม่ใช่เป็นจ่าแต่ว่า
แต่เป็น1ใน5เฉยๆพระรอดเป็น1ใน5เป็นเบญจภาคีแต่ถ้า1ในเป็นแต่ถ้าครบถ้าครบเป็นกะอยู่ที่รถอันนี้คือไม่ครบนะครับผมเคยมีสมเด็จเป็นราคาก็มีหลวงปู่ทวดมีสมเด็จมีทุ่งกอมีนางพญาพระรอดนั่นแหละนั่นแหละครับนี่เป็นมีจักรพรรดิใช่ใช่ครับใช่ๆอันนี้พระรอดพระรอดรอดแน่นอนแต่คนไม่แน่ใจว่าจะพรุ่งนี้ลงไปไหนอาทิตย์พรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมท่านจะพูดไม่ผลไม่ผิดบอกว่ารอดได้คนไม่รอดเนี่ยครับนี้ก็เรื่องหลังๆคนดีทางไหนเงินของพระมาให้จริงๆแล้วสมเด็จรอเก้าครับผมพระรอเก้าคือรอเก้าเอายังอยู่นาน18สมัยของมั้งจ้าพี่อธิเสกอ๋อพี่อธิเสก18เข้ากรุงเทพครับฟังข่าวรวมมันเป็นคนฟังไว้ที่ส่งไปคาราบาวกิจขอบคุณครับพรุ่งนี้อาทิตย์ไปไหนพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนครับพรุ่งนี้ลุงไม่ได้ไปไหนครับใช่ครับแต่พรุ่งนี้ชิปน่าจะแล้วอย่าลืมฝาก YouTube ด้วยนะครับยูทูบเบอร์เยอะโอ้โหไปแล้วเหรอครับขอเอาภาพไปก่อนก็แล้วกันไปแล้วผมไม่ได้คุยภาพเลยผมเป็นคนที่ชอบภาพที่สุดเลยเดี๋ยวผมตามไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปหยิบอะไรคีย์เวิร์ดคือชิปผมตามไปหยิบให้ด้วยมีงานแต่ตอนเย็นครับผมพรุ่งนี้ลุงไม่ได้ไปไหนครับเอาเป็นจ่าเลยครับเรียนรอ9เรียนรอ9สวยมากเรียนรอ9อ๋อเป็นเรียนรอ9นะครับ40ปี40เขาเรียกเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญเสมาใช่ไหมครับเอตรงเสมาใบเสมาเนาะมันเป็นรูปใบเสมานี่แหวนก็เชี่ยวชาญเรื่องขอคุณแผนให้พี่อ๋อพี่อ๋อเดี๋ยวบอกคุณแผนพี่มันต้องใช้คุณแผนรุ่นนี้ไอ้เดี๋ยวยินบ่พี่เจไปเล่นอะไรกันตรงนั้นรอสักครู่นะครับตอนนี้ผู้พักกำลังจะออกมาอีกนะนาทีรักชีตแข็งๆเลยๆแข็งแรงมีความสุขเจริญในนาทีงานแข็งๆครับผมฮะลุงมีงานที่กทมหรือแอดมีของดีอยู่ในรถคุณพี่อันนี้รุ่นนี้เขาสร้างชาลัญจกรสร้างแปดสิบปัญหาชาลัญจกร50ปัญหาที่ว่ารุ่นเนี่ยรุ่นจะสร้างฝากกอดลุงจะบาดในแอดวัฒนาแล้วก็ต้องเป็น0990แน่ๆโอ้ยพวกเจ้าก็ได้พี่อ๋อบ่ต้องใส่แล้วผมก็สิสวัสดีจ้าไอโฟนมาสั่นมาสวัสดีจ้ามันก็จะเป็นรุ่นของมันมาเป็นรุ่นของท่านมารุ่น80ภาษารุ่น50ภาษารุ่นคลองลาดรุ่นคลองลาด25ภาษาประมาณเนี้ยถามลุงใหม่ให้หน่อยแอดชิดถามว่าอะไรครับถามลุงว่าอะไรก็ส่วนเก่าย่าแวะมาบอกจิตย่าคิดถึงจ้าครับผมในผู้ต้องกินนั้นได้ไม่ต้องกินจะได้ผมมีมาคือจะไม่มีให้บูชาไม่มีให้บูชานี่คือปี44กับธนาคารธนาคารที่เขาเดี๋ยวนี้ทำลงเงียบไม่เหมือนเมื่อก่อนพรุ่งนี้ลงไปกทมไหมคะใครได้แบงค์ร้อยใหม่ยังเป็นจ่ายแล้วค่ะใครเป็นผู้ชูนะครับเป็นสีอะไรแค่นั้นเหมือนกันเป็นสีทองท่านเก็บไว้ไหมเขาบอกว่าเหมือนกับแบงค์พันมากใช่ค่ะมันจะคล้ายๆแต่มันจะทองเดี๋ยวนี้มันลงเงียบไม่เหมือนแล้วมันจะหลงดีนะครับลงน่ารักเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมครับผมสีแดงเลยจ่ายไปหมดแล้วครับก็เห็นเขาหลงทอนบอกโอ้ยคิดได้ยังไงสีนี้เขาบอกว่านะเรียงเอชิดต้องเดินทางไปกทมแป๊บหนึ่งนะครับผมสวัสดีลูกชายครับนะเลขเต็มจอแล้วไม่รู้จะขายบ้านขายที่ขายรถไม่รู้จะทอหรือเปล่าท่านว่าซื้อไว้ไม่มี33แล้วขนาดเท่ากันไหมครับตาที่เสกน่าเสียดายแต่ไม่ใหญ่เท่าเป็นพันค่ะอุ้ยขนาดมันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเนื้อจะเงาเหมือนแบงค์พันแต่ตัวเลขอะดูตัวเลขเอายังไงตัวสีน้ำถวายท่านเด้อท่านนะมากิจาสูงก็สูงมันก็น่าจะท่านเด็กเก่าคณะกองยาวเพนจะออกลายมาลายน้ำแบบไหนก็แล้วแต่จะขึ้นรัชกาลแก้บนนี่ว่าลืมเลยนะเนี่ยวันจะเล่นลายน้ำอะไรแต่ขอให้เป็นสีเดิมก็ลงก็น่าจะมันเป็นอีกลักษณ์อยู่แล้วแบงค์ร้อยกับสีแดงอยู่แล้วตั้งแต่ในตะไลอยู่แล้วแบงค์500กับสีม่วงมาแต่ในตะไลนะสามตรงลงแล้วจะเดินแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าแต่เปลี่ยนแม้สีไม่เปลี่ยนนะครับกอดลุงไห้แน่ว่าสันวะมันเป็นเอกลักษณ์แบงค์50กับแบงค์เงินอยู่แล้วเลขเดียวกันจะเป็นรุ่นใหม่หรือแบงค์ก็เป็น20ที่เขียวตลอดเลยนะ
ใช่ไหมมันเป็นเอกลักษณ์ของสีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนสีมันก็เลยหลงเลยทีนี้มันจะหลงแล้วก็แบ่งพันธุ์เราเราก็คิดว่าแบ่งพันธุ์ก็น่าจะเป็นสีนะครับสีต่างกันไปเลยเนาะน่าจะเป็นสีอื่นไปเลยจนคนจำได้แล้วยังไม่เปลี่ยนเนี่ยสีแดงโอ้โหแล้วว่าใบลอยพี่ไม่เคยจับแบ่งพันธุ์ยังไม่รู้เลยว่าแบ่งพันธุ์เป็นสีอะไรเอาจริงๆที่แบงยีทีพีก็เต็มครับยูดีนู้นแล้วคือแบงยีทีพีอ่ะคือคนที่กักคือแฟนพี่ยังมีนะครับวันนี้เพียงเท่านั้นไปทำอะไรเลยครับผมพันธุ์วัดซูหนึ่งชาแนลแมงกะบี้ฟิล์มอันนี้คืออะไรกันซองไอ้นี่ใช่วัดวันนั้นนะมั้งที่พอดีจะเจอในรถเลยรับแจ้งน้ำหนึ่งเดินพูดกิจรัตนารัตนาวัฒนาโอ้โหเจริญพูดกิจวัฒนาช่องสายบุญชาแนลตามสกุลเงาเงาน่าสกุลใหม่ไหมเนี่ยเนาะใหม่ครับลงครับครับผมเขาเจ้าก็เลยเอาเง่าเลยครับผมก็เหมือนผมนี่แหละแต่ผมจะต่อไปว่านี่พาสกุลก็ได้หรือพาอะไรก็ว่าต่อไปก็ได้มาต่อเอาขึ้นในทะเบียนราษฎรครับผมก็ตุ่มตามนี่ก็ไม่เปลี่ยนเป็นนามสกุลเป็นต้นตระกูลมาแล้วนั่นตุ่มตามเปลี่ยนนามสกุลแล้วเขาบอกชีวิตก็ดีขึ้นไม่เปลี่ยนเลยพระอรหันต์เอฟซีครับผมเกี่ยววันที่19ลงไปไหนแอดก็ยังลงไป18ครับยังชื่ออะไรนะเฟียวฟ้าวฟ้าวเฟียวอะไรนะเปลี่ยนกี่ชื่อแล้วเปลี่ยนไปกี่ชื่ออ๋อยังไงชื่ออะไรแต่เดี๋ยวนี้เขาถูกลอตเตอรี่บ่อยนะแต่เดี๋ยวนี้ใช่ใช่ถูกลอตเตอรี่บ่อยมากเดี๋ยวนี้ทิ้ง50 ใบ100 ใบเท่าลูกชายเลยชื่อเฟียวฟ้าวก็พอไปออกรายการเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อบ่อยนะใช่ถึงปัจจุบันเนี่ยด้วยความเชื่อ10ก็ซื้อแล้วครับและอีกคนนึงเป็นมี2คนที่เปลี่ยนเยอะเหมือนกันที่เป็นดาราตลกอ่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันอ่ะก็เป็นเพื่อนเฟียวฟ้าวก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันไอ้ปูเหรออีกคนนึงครับปริญญาปูไอ้นั่นน่ะนั่นแหละก็เขาก็เปลี่ยนบ่อยนะครับเปรี้ยวนั่นน่ะเขาก็ถูกเมื่อก่อนไม่ใช่ปูเลยนะปูไอ้ไม่ใช่โลเบียปูอีกนึงนะปูนิมนต์หลวงพี่เสกหลวงพี่เสกมากเดี๋ยวหลวงพี่เสกนี่มันได้ครับรายการอะไรน่ะรายการลุงครับลุงไปกรุงเทพเมื่อไหร่ครับครับคืออยากไปเมื่อไรก็ไปครับเอ้าขัดสิวาข้าเจ้าฝากถามเนี่ยครับอยากสิไปเมื่อไรก็ไปด้วยครับได้ยินเราด้วยครับได้ยินกันเราด้วยวันที่18อยู่19จ้าวะ18ไปอยู่19จ้าได้ยินนะครับอยากจะไปวันไหนก็ไปนะครับผมนั่งนี่ครับมานั่งข้างผมนี่มานั่งข้างผมนี่แจกยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมไปไหนแล้วมาแจกแล้วนะนี่ไม่ใช่มาแจกนะไม่ให้ชมให้ชมให้ชมเด็กน้อยมาจับของดีของชมแล้วก็ดับปรับนั่นเองอนุญาตนะขอเปล่าขอบอกได้ไหมครับคุณพี่ไปอย่างที่ไหนครับเนี่ยให้ผมไม่ให้ลงคลิปเนี่ยไม่แจกพวกผมคงไม่ลงคลิปเนี่ยไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่อันนี้ผมให้ชมว่าผมมีชุดปิจารณาพิธีที่ครบคือที่เอามาให้ลุงพลไม่ใช่ปลำปลานะคือตอนนี้ผมเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์อยู่กรุงเทพเลขพิพิธภัณฑ์ปราสาทท่านสะสมของที่แบบของกษัตริย์ของรัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5แล้วคราวนี้ผมเป็นลูกบุญธรรมของคุณปราสาทแล้วก็สะสมของเนี่ยนี่สมเด็จวัดระฆังนางพญาอันนี้ซุ้มกอพิมพ์กลางนะนี่ครับก็ได้ซุ้มกอเดี๋ยวผมขอไทยทุกคนคือว่าเราก็เป็นโอ้เยี่ยมเยี่ยมอันนี้แน่นอนผมได้พระบาทสมเด็จพระบาทเนี่ยนะพระบาทสมเด็จธรรมดาครับครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์อันนี้พวกชุดชุดเป็นเจ้าภาคีอันนี้พระรอดพิมพ์ต่อพระพงศ์สุพรรณพิมพ์หน้าแก่อันนี้สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ทุกคนใฝ่ฝันครับมีมอบให้ลุงพลเลยใช่ไหมครับองค์นี้มอบให้เก็บแล้วครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับคุณสิ่งที่ผมตั้งใจไม่มีตลับไม่มีกรอบนะครับนี่ยังไม่จบครับลุงพล
ไม่นี่เพราะว่าผมขออาราธนาให้ลุงพลขึ้นโพแล้วก็เผื่อจะทำพิธีอะไรตรงนี้ต้องมีพระสมเด็จวัดตะพังที่ได้มาจากเอาน้าหน่อยบ้านเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโอ้ยสวยมากแล้วมันใส่แล้วเขาใช้ได้แล้วติดกาวสมัยแต่ก่อนคือหักแล้วก็ติดกาวเลยแต่สมัยนี้เขาจะไปซ่อมได้โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยมันหักแล้วอ่ะโชว์หน่อยครับจะไม่ตั้งเก็บไว้แล้วกันได้ได้เพราะว่าสิ่งหักเพราะว่ามันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของท่านอยู่แล้วใช่ได้เพราะว่าองค์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แต่เพียงแค่ว่าบินข้างเพราะฉะนั้นผมจะมอบพระรอดกันแล้วกันที่พระรอดลำพูนอายุ 1,200 ปีพี่อ๋อคงไม่ปฏิเสธมั้งครับพี่อ๋อไหมจะผมก็ไม่เลยครับแน่นผมต้องไม่อันนี้บางคนก็ถือนะแต่ผมไม่ถือยุคนี้เนี่ยผมใส่กระเป๋าขนาดแขวนคอเสียนพระที่มณฑลพี่พันทิพย์หักไม่รู้กี่ชิ้นเขาไปต่อหรือเขาเอาเศษหักเนี่ยไปแกะพระอีกทีหนึ่งเศษวัดระฆังเนี่ยเขาถือแค่ว่าเอามวลสารแค่นั้นเขาไม่ถือว่าองค์หักแล้วจะทำให้โชคไม่ดีหรืออะไรเขาเลิกถือแล้วเพราะว่ามันหายากแม้กระทั่งเศษนิดเดียวเขาก็เอาไปขึ้นคออันนี้ถ้าลุงพลไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเปิดประตูบ้านหน่อยนะพี่น้องเอ้ยคุณหมอขอให้ท่านอื่นก็ได้ครับไม่เป็นไรครับถ้าอะไรนะพี่ครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่แต่ตอนนี้จะดูยังรู้มั้ยอยากได้มั้ยเกิดตั้งนานรู้มั้ยพระองค์เด็กคืออะไรเอาละและเซียนพระก็หยิบสิ่งนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับนั่นคืออันนี้คือพระรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่สร้างโดยวีรพีพระก็คือนางจามเทวีสมัยเป็นลูกของกษัตริย์ของคือลพบุรีกษัตริย์ผู้หญิงนี่นางจามเทวีนี่เป็นผู้หญิงที่อยู่เมืองละโวแล้วก็ฤาษีที่อยู่เมืองลำพูนเนี่ยมาอัญเชิญไปเป็นกษัตริย์ที่ลำพูนแล้วไปสร้างพระรอดอันนี้ประมาณ 1,200 กว่าปีขอมอบให้ลุงพลเพื่อเป็นกำลังแล้วก็สถานที่ตรงนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองขออัญเชิญนางจามเทวีมาสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้และขอพลังบารมีเพื่อที่จะหนุนคนดีให้ได้สร้างอะไรเพื่อให้คนมากราบไหว้บูชาเจริญสร้างความเจริญรุ่งเรืองสร้างได้ไหมครับปู่สร้างได้ไหมเออถ้าปู่ถ้าเกี่ยวกับฤาษีไหมพญานาคปู่พญานาคหรือพญานาคได้แน่นอนเพราะว่าเจตนาเพื่อที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็นำความสุขมาให้คนแถวบริเวณแถวนี้ผมขอมอบให้ลุงพลนะอันนี้ปู่ก็ดี1,200 กว่าปีนะผมคนลุกเลยครับไอ้มงคลได้รับในความจามาเทวีเพราะว่าพระรอดนี่ไม่ได้ง่ายๆนะครับสิ่งนี้เนี่ยถ้าออกข่าวไปเนี่ยเซียนพระจะวิ่งมาหาลุงพลแล้วเขาจะสวดลุงพลอันนี้อย่าไม่เชื่อเขาจะสวดว่าไม่ใช่หรืออะไรอันนี้ผมการันตีเลยเพราะว่าผมอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับพวกพระเครื่องพวกอะไรอย่างเงี้ยนางพญาเป็นยังไงพระรอดเป็นยังไงสรุปแล้วพระองค์เมื่อกี้นี่เป็นพระพระรอดลำพูนพระรอดลำพูนอายุ 1,200 ปีประมาณ 1,200 กว่าปีครับผมขออนุญาตดูองค์ที่จะให้ลุงเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมผมอยากดูเป็นขวัญตาเองนี่สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ใช่ครับก็ไม่เคยเห็นนี่ของแท้เลยเนาะแท้เลยของแท้เลยเพราะว่าเป็นองค์ที่คนที่ติดไว้เนี่ยโบราณสมัยปู่ผมเป็นโจรสมัยก่อนโจรคุณธรรมเสือใบเสือไม่เหยสวนคงจะเคยได้ยินที่พูดเรื่องพระนะครับพูดเรื่องอดีตโจรใช่อดีตโจรโอ้ชัดมากเลยแต่ก่อนปล้นเพื่อที่จะเอาใบนาไปคืนชาวบ้านที่จะมาให้ลุงเนาะคนรวยโจรนะครับสมัยก่อนใช่แต
คนจนป้นคนรวยเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านคราวนี้บางคนเขามีจริงๆลุงไม่ถือนะแต่ลุงเสียดายไม่อยากเห็นโจรมาอย่างนั้นก็แทนที่จะฆ่ากันก็เป็นเพื่อนกันเอาพระไปคุ้มครองกันแล้วกันสมัยก่อนเขาก็ไม่มีค่าหรอกสมัยก่อนพวกพระผูกพระอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่าขอบคุณครับถ้าอยากดูแต่ผมไม่กล้าเลี่ยมทองก็คือสมเด็จวัดระฆังอันนี้ผมอัญเชิญขออนุญาตพ่อบุญธรรมที่เอาออกมาจากพิพิธภัณฑ์พระผมอาจจะใหม่หน่อยโอ้อันนี้เป็นพระเจกษัตริย์ของพระจันเขียวท่านได้มาพระเจกษัตริย์ที่ได้สร้างเชิญปลาสับชนสิทธิ์ขึ้นเสร็จใช่ไหมครับสนามบินเชิญไปนี่ก็เป็นหนึ่งจำลองนี่เป็นสมเด็จวัดระฆังขอบคุณลุงพลครับน่าจะเป็นใหม่ๆแล้วมั้งใหม่ไม่เกี่ยวใหม่ก็คือทำพิธียิ่งศักดิ์สิทธิ์และคราวนี้เนี่ยยูทูบเบอร์ได้หมดทุกคนแล้วมั้งได้แล้วครับได้จะมีใครไม่ได้บ้างอาชีพก็ได้แล้วเนาะได้แล้วครับผมให้ลุงพลแล้วผมก็จะให้ป้าแตนนะอูเน็ตต้องมีคู่พระรอดลำพูนพิมพ์ใหญ่คือถ้าวงการเขาขอบูชาเนี่ยล่าสุดผมได้ยินถึงประมาณ20กว่าล้านนะองค์หนึ่งอันนั้นก็ปั่นพระรอดพระรอดลำพูนเป็นปางชนะมารนะชนะมารสะดุ้งครับไม่ใช่สมาธินะสะดุ้งมารอย่างเงี้ยครับใช่สะดุ้งมารดูอันนี้คือสมเด็จเสียงครับอันนี้คือสมเด็จวัดระฆังที่องค์ยังสมบูรณ์บางองค์ก็ลงรักปิดทองบางองค์ก็ผิวจะประมาณนี้ประมาณนี้องค์เมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่บิ่นผมก็เอามาเลี่ยมอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาก็องค์บิ่นมาให้ลุงพลคือจริงๆแล้วผมตั้งใจไว้อีกองค์หนึ่งแต่องค์นี้มันติดอยู่ในรถผมตลอดถึงจะหักแต่ว่าถ้าของแท้เนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธนะผมก็ไปไหนมาไหนผมก็ทัศนาท่านไปด้วยแต่ว่าองค์ที่ตั้งใจจะให้ลุงพลน่ะผมไม่ได้หยิบมาวันหลังก็มาได้นะครับเพราะว่าผมมาบ่อยอยู่เพราะบ้านผมอยู่ย่านบริเวณเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยวัดระฆังพี่แหวงไม่เอาก็ตัวแรกจะเจ้าภาพก็ทําดูราคาเท่าไหร่โอ้โห6หลักขึ้นมาแล้วนะ7หลักโอ้7หลักมันก็7เป็นหลักประมาณเนี้ย7หลัก7หลัก7หลักนะครับผมนะครับคือผมไม่ได้เอามาปล่อยไม่ได้เอามาปล่อยมาอะไรคือเรามีเราได้เห็นเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ยูทูบเบอร์ทุกท่านว่างั้นที่หาดูได้ยากอันนี้คือที่เขาบอกหายากที่สุดคือรุ่นหลังๆมันสองลุงสองลุงเอาคนนึงเอาคนนึงก่อนอันนี้ของสุโขทัยที่แบบพันทิพย์หรืออะไรไม่รู้จักหรอกคืออย่างนี้ผมไม่เคยขึ้นจากปลูกแค่200องค์ครับปลูกเมื่อประมาณปีพ.ศ.2340เที่ยงแล้วบ่ายโมงเหรอไอ้บ่ายโมงแล้วร้อยกว่าปีแล้วที่ขึ้นจากปลูกสันเข้าไปในYouTube โอ้ยเป็นแฟนครับพื้นผมเหรอมาจริงๆบ้านอยู่แถวพะวงนั่นแหละแต่ว่าไปอยู่ที่กรุงเทพดูข่าวตลอดช่อง32คุณกิตกิตติคุณติมาก็ไม่ได้ทำงานเข้าไปได้ต้องมาหมดนะขอบคุณครับทุกคนที่ให้ภาพผมเป็นการครับก่อนจะได้มาแต่ท่านเรียนภาพของผมดูเองดูแลมาที่ไหนหายไปเลยค่ะครับหายครับมาแจกอย่าว่ากันสุเทพมื้อนี้หวยออกอย่าไปว่าใครตรงเล็กขนาดนี้แหละผมก็แจกทุกคนเลยชื่อไงไม่เก็บไว้เพราะงานวันนี้หวยออกวันนี้เล็กออกเด้อคิดดีทำดีก็จะได้โชคลาภดีๆเด้อขอบคุณครับ
คุณพี่นะครับที่เอาพระมาให้ลุงนะครับแล้วก็ทำให้พวกผมได้รู้ได้เห็นเป็นบุญตาได้บุญตาถ้าไม่มีลุงพลผมก็ไม่ได้เห็นนะใช่ใช่ลุงพลเป็นสื่อทุกอย่างแล้วก็เป็นสื่อทุกอย่างไม่เอาเลยพี่เลยโอ้โหแปดหลักเอง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 ท่านโอติช่วงนี้แบบว่าเทพแบบว่าทำนะตอนนี้มันต้องเตรียมมาให้เฉยๆวัตถุโบราณเอาเปล่าจิตคนเขามีน้ำใจไหมท่านองค์หาเท่านี้ก็ได้วัตถุโบราณโบราณนั่นแหละสมบัติไหนกี่ปอนด์เลยมีโอกาสครับเดี๋ยวจะไปเจรจาด้วยที่แปดหลักจะไปหาลุงเขาต่อลุงเขากับคุณคือผู้หลักผู้ใหญ่แถวนี้เนาะที่บ้านกกตุ้มคุณเขาเพราะว่าจะมาสอบถามเกี่ยวกับสมัยแต่ก่อนคนมันนิดเยอะที่นักเรียนที่นักศึกษาจะไปทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับระบบการปกครองให้ผมถือไปส่งไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพื่อนไหมล่ะได้ได้จ่ายเป็นบุญแล้วครับบุญขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคนเราสองคนเนาะโทษนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชัยพรอ๋อชัยพรกับชัยพลมาไกลกันชัยพรอันนี้ชัยพลครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปจับเอาโทษนะครับพลาดครับไม่ใช่